คือมันไม่ได้จริงๆมันไม่ได้ผมมันห่วยแล้วก็มาถึงความห่วยลำดับที่3ของผมครับว่าแต่พี่เก่งเราจะมีความห่วยอะไรมาเสนอเนี่ยปอกไข่ต้มเฮ้ยปอกไข่ต้มผมทำได้อยู่แน่ใจก็เมื่อกี้ยังปอกให้ดูอยู่เลยยากตรงไหนวะปอกไข่ต้มนี่คือไข่ต้มใช่ไหมฮะคุณจะบอกโอ้ยร้อนไปเดี๋ยวๆมันมีเย็นๆอยู่ข้างใต้ข้างใต้อ๋อเย็นๆไม่มีนะไม่ใช่ชาเขียวไอ้สัตว์คุณตังจ่ายมึงเนี่ยและนี่ก็คือไข่ต้มครับผมจริงๆนะผมไม่ได้ทำอะไรห่วยนะฮะทำเป็นแต่โปรดิวเซอร์เขาบอกเมื่อกี้ว่ามันห่วยก็เลยลองทำให้ดูซะเลยดีกว่านี่ครับวิธีการตอกไข่ต้มเบลขอบสนามครับนี่ฮะมันยากตรงไหนพี่เนี่ยความยากมันอยู่ตรงไหนคืออันนี้ผมว่ามันง่ายกว่าการแกะถุงแกงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเยอะมากครับนะมันติดนี่ไงครับผมเดี๋ยวมันหลุดเนี่ยปอกไข่ต้มมันยากตรงไหนโอ้ยเหี้ยอะไรปอกไข่สวยๆอ่ะพี่ต้องการจะกินหรือต้องการความสวยงามมันแกงไม่ได้ตั้งแต่เปลือกยังอยู่แล้วไอ้เหี้ยไหนอ่ะนี่มึงเห็นเปลือกมั้ยน่ะกินได้เอาจริงๆดิปอกไข่ต้มปอกไข่ต้มมันยากตรงไหนอื้อไอ้เจ้าเปลือกมันไม่เข้าใจทำไมมันต้องยากอ่ะเราต้องการจะกินไข่อยู่แล้วอ่ะทำเหมือนเราเอาทำไมไม่ได้ขายปวดไข่นี่คือสวยแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ครับผมงั้นมีอีก4ลูกมึงปอก4ลูกที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวให้คนดูตัดสินเอาว่าไอ้4ลูกของมึงเนี่ยใช้ได้หรือเปล่าอ้าวงั้นมีการครับคนดูทั้งหลายครับผมเดี๋ยวผมจะปอกไข่ต้ม4ใบแล้ววางให้ท่านดูผมว่าผมปอกไม่ห่วยนะแต่พี่เก๋ก็บอกว่าผมห่วยโปรดิวเซอร์เนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณคอมเมนต์มาละกันผมจะมาอ่านทีหลังว่าผลงานการตอกไข่ผมเป็นยังไงนะครับอ่ะมาเริ่มว่ามึงไม่ได้แค่ปอกเปลือกไข่อะมึงปอกไข่ขาวไปด้วยที่เหลือแต่ไข่แดงมันคือมันติดกันไปไงมันก็ปล่อยมันไปดิเรากินเนื้อเราปกติแล้วเรากินไข่ต้มเราก็เล่นเนื้อไข่ไอ้นี่อยู่แล้วไข่แดงถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องรักษาคีย์หลักของมันนั่นคือไข่แดงไข่ขาวช่างแม่เรียบร้อยยากตรงไหนวะอันนี้ผมว่ามันได้นะทาแดงลูกที่3สุดท้ายเออนี่ไม่ใช่ไอ้สัตว์อย่าเคียงไม่ต้องเคียงให้อารมณ์ให้อารมณ์สุดท้ายแล้วครับผมไข่ใบที่4ของเบลของรามก็เสร็จเรียบร้อยนี่ไงมันตรงไหนถุงแกงเนี่ยผมยังมัดไม่ได้ผมเข้าใจผมยังแกะไม่ได้แต่ไข่ต้มผมแกะได้คือผมงงว่าผมห่วยตรงไหนไงผมห่วยตรงไหนผมผิดอะไรเอาละครับนี่คือไข่ต้ม4ใบของผมนะครับผมถ้ามันดูห่วยหรืออะไรเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์มาบอกทีคือผมว่าผมแกะได้ต้องคิดอย่างนี้ดิมันคือเอาไว้กินไม่ได้เอาความสวยงามอ่ะพี่ต้องการความสวยงามอะไรอ่ะมึงเห็นเราก็ทำไข่พะโล้ไหมครับเออแล้วนั่นคือความสวยงามอ่ะใช่ไงคนธรรมดาเขาก็กินสวยงามกว่านี้เว้ยทำจริงเหรอมึงไงประเด็นไม่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่สวยงามหรือเปล่าเปลือกยังมีเลยไอ้เหี้ยใช่เปล่าอ๋อนี่มึงไม่ต้องมาอ้างประโยชน์ใช้สอยเลยไอ้สัตว์เปลือกยังมีเลยนี่แหละครับผมก็คือไข่ต้มของฝีมือเบลขอบสนามวิธีการแกะมันก็ไม่ได้ยากครับเพราะว่าเราแกะเน้นใช้งานแล้วก็มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะเพราะว่าเราก็กินเพื่อความอร่อยอยู่แล้วครับผมเบลเหี้ยมากกูพูดทีขนาดนั้นเลยเหรอมันเหี้ยมากเลยครับคอมเมนต์กันทีนะฮะบอกทีอะไรจะสอนวิธีการปอกไข่ที่ถูกต้องเว้ยปอกให้มันสวยๆครับผมซึ่งวิธีการปอกไข่ที่ถูกต้องเนี่ยมันต้องเริ่มมาจากการต้มก่อนอย่างเนี้ยเราต้มปกติใช่ป่ะมันจะมีวิธีนึงช่วยให้ปอกไข่ง่ายขึ้นมึงไม่ต้องมองงั้นกูไปดูในเน็ตมาเหมือนกันไม่ได้มีความรู้นึกว่าเก่งไม่ก็คือบอกว่าตอนที่ต้มไข่ให้ใส่เกลือไปด้วยใส่เกลือไปด้วยใช่และเมื่อต้มไข่เสร็จให้เอาไข่ไปน็อกในน้ำแข็งเย็นไว้ใช่น้ำเย็นไหมยังไม่อันนี้คือไข่ปกติอันไหนลองดิอันเราก็มีไข่ที่เราทำถูกวิธีไว้อันนี้คือจะแกะง่ายใช่เอาง่ายคือผมแกะยังไงก็ต้องดีกว่านี้ถูกป่ะน่าจะลองดูเรามาลองดูนะครับนี่คือไข่ที่น็อกน้ำแล้วนะครับทำเหมือนปลาก็ได้เออง่ายจริงอันนี้คือไปตามมือเลยเฮ้ยว่ะไอ้เหี้ยสวยงามเลยกระนางแบบดูครับผมความแตกต่างเออง่ายจริงขนาดคนงงโง่ทำห่วยๆอย่างผมยังแกะให้มันดูดีได้ครับทีนี้มึงเห็นหรือยังว่าไอ้ไข่ดีๆเป็นยังไงแต่คือนี่คือมันก็ผมก็แกะเหมือนเมื่อกี้เลยผมแกะเหมือนเมื่อกี้คือวิธีการใช้มืออ่ะมันเหมือนกันเลยแต่ว่าอันเนี้ยความรู้สึกคือมันเหมือนแบบเยื่อผิวของไข่หรือเปลือกมันน่ะมันดึงปุ๊บมันก็ปุ๊บมันถอดเสื้อผ้ามาเลยเออไม่ได้ขีดเสื้อผ้าไอทีนะเดี๋ยวลองดูจังหวะนี้คว้าไข่มามองหาช่องทำเป็นภาคบอลเลยเออจริงมันง่ายเลยอ่ะแค่รูปไลค์ไข่ก็หลุดเฮ้ยโอเคผมไม่เคยรู้มาก่อ
่อนเลยนะเนี่ยนี่ขนาดเป็นลูกแม่ค้านะฮะคือคอมเมนต์ครั้งที่แล้วแม่งบอกว่าไอ้นี่แม่งลูกคนรวยรวยพ่อของลูกแม่ค้าแต่พี่เนี่ยกูไม่สนใจเหี้ยอะไรเลยแค่นั้นเองตอนเด็กเล่นแต่เกมอ่ะต่อเฮ้ยเออว่ะความแตกต่างแม่งมาเลยแสดงว่าอันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ที่คนเว้ยมันอยู่ที่วิธีการคือถ้าเราเลือกใช้วิธีการให้ถูกมันก็ครับผมนี่ครับอันนี้คือเลยดูความห่วยจากไอ้ดอกแรกแล้วพอมาทำอย่างนี้ดูดิมันง่ายเลยอ่ะนี่มึงเคยปอกไข่สวยขนาดนี้ไหมเนี่ยไม่เคยเลยให้ตายเถอะปกติแกะยังไงก็ได้เพื่อให้ได้กินเหมือนถุงแกงอะพี่วิธีไหนก็ได้แต่เป้าหมายของปลายทางผมคือการแกะถุงแกงเออว่ะพอมันใช้ในน้ำเกลือเกลือใส่เกลือไปนิดหน่อยใส่เกลือไปแล้วก็ใช้น้ำแข็งน็อกนะฮะโอ้โหสิ่งที่ได้เห็นก็คือผมทำวิธีเดิมทุกอย่างเลยครับแล้วมันก็แกะง่ายขึ้นเยอะเลยโหนี่เป็นทั้งโชว์หวยแล้วก็ how to ไปในคลิปเดียวกันเลยมึงไปเปลี่ยนความคิดสมัยนะที่บอกว่ามึงปอกไข่สวยอะที่มึงยืนยันในกูตอนแรกว่ามึงปอกไข่สวยอะนี่คือสวยแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ครับผมว่าผมปอกไม่หวยนะแต่พี่เก่งเขาบอกว่าผมหวยโปรดิวเซอร์เนี่ยมันก็คิดได้ไงหมายถึงปอกไข่ที่มันสวยปอกไข่แบบมึงเอาไข่ปลากำแพงก็แดกได้ไอ้เหี้ยโอ้โหนี่ครับความสวยงามของความแตกต่างเลยดีกว่านี่คือวิธีเดียวกันนะครับแต่อันนี้คือการเอาไปแช่น้ำที่ใส่เกลือแล้วก็เย็นนะครับน็อกน้ำแล้วก็อันนี้ครับเป็นการที่ต้มปกติหยิบขึ้นมาจากน้ำร้อนแล้วก็แกะเลยครับดูครับผมคนละเรื่องเลยฮะไม่ปอกเหมือนกันใช่ไหมปอกเหมือนกันเลยใช้วิธีเดียวกันเลยคือข้อแล้วก็แง่เพียงแต่ว่าอันที่ไม่ได้ใส่น้ำเกลือเนี่ยมันแกะปุ๊บมันอาจจะมีไข่ขาวติดมาด้วยถึงผมไม่สนใจครับผมไม่ได้อยากจะแยกไข่ขาวออกเลยแยกไข่แดงผมก็เลยไม่สนใจแต่อันเนี้ยใช้วิธีเดียวกันเด๊ะเลยเพียงแต่ว่ามันออกตามาแต่เปลือกว่าไข่ขาวไม่ติดมาด้วยก็เป็นวิธีที่ใครหวยอย่างผมหรือมันคงไม่มีใครหวยเหมือนผมอ่ะก็เอาไปใช้กันได้นะครับจะปอกไข่ขนาดคนไร้ฝีมือผมยังทำได้ขนาดนี้ผมว่าคุณทำดีกว่าผมแน่นอนนะครับและสุดท้ายนี่นะครับผมคุณมีความหวยอะไรที่อยากจะอวดบ้างนะครับก็ลองเขียนมาคอมเมนต์ดูนะฮะผมจะลองดูว่าคุณบอกว่าคุณหวยผมทำได้หรือไม่แล้วสิ่งที่ผมทำได้คุณทำได้หรือไม่นะครับลองดูกันได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะไปท้าอินฟลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์คนอื่นๆให้เขาเนี่ยมาดูกันบ้างว่าความหวยของเขาคืออะไรเขาโชว์เทพกันมาเยอะแล้วลองหันมาโชว์หวยกันดูบ้างครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์และที่สำคัญนะครับผมกดกริ่งกระดิ่งไว้เลยครับผม notification ครับเวลามีคลิปใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดเมนูแรกนะครับแล้ววันนี้รายการโชว์หวยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมนะเบลครับเปลี่ยนความคิดใหม่นะเฮียเข้าใจมาผิด25ปีว่ามึงปอกไข่ดีใช่ไหมครับผมก็คือตอนเราจะแกะเนี่ยเป้าหมายของผมคือการเนี่ยจบแล้วคือรู้ไงแต่เปลือกไข่มันยังอยู่ไงเฮียก็ยืนยันนะตอนแรกกูถามเบลมึงปอกไข่เป็นหรือเปล่าเบลบอกเฮ้ยพี่ผมเก่งปอกไข่ผมปอกได้เออมึงได้ไงแบบมึงเขาไม่เรียกปอกได้เฮียทำไมเหยียบไข่แม่งก็แตกสภาพเดียวกับมึงอะเอาไข่วางพื้นแล้วตีนเหยียบแม่งก็ออกมาเหมือนมึงปอกไข่อะครับ